นี่คืออาโนเสือดาวที่มีสารกัมมันตรังสีเพิ่งกัดเขาทำให้เขามีพลังเหนือมนุษย์1เขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงและ2เขาดูเหมือนผู้หญิงมาดูความสามารถใหม่กันวิ่งสีอาโนแต่นั่นละไม่กี่อึดใจร่างของนายจะถูกเผาไหม้เป็นจุนจากการเสียดสีของอากาศมันดูแย่และน่าเศร้ากว่ามื้อเช้าที่นายเพิ่งกินไปอีกนะแต่ถ้านายมีชุดป้องกันการเสียดสีอุณหภูมิก็จะวิ่งบนเส้นศูนย์สูตรรอบโลกได้7เที่ยวภายใน1วินาทีแต่นายก็อาจวิ่งเร็วซะจนไม่อาจหลบหลีกรั้วได้และถึงนายจะผอมแห้งอย่างไรแต่การวิ่งไปปะทะอะไรสักอย่างด้วยความเร็วมันจะเกิดเหมือนการปะทะดัง10ล้อชนทีเดียวที่นายสามารถวิ่งด้วยความเร็วแสงโดยไม่มีอะไรขวางกั้นก็คืออวกาศแต่ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะด้วยความเร็วเช่นนั้นไฮโดรเจนโมเลกุลจะพุ่งเข้าหานายประหนึ่งลูกกระสุนถึงนายจะไม่เร็วปานนั้นนายก็ต้องตายจากรังสีอยู่ดีวิ่งไปบนพื้นโลกเพื่อปะทะอะไรแรงๆแบบรถบรรทุกชนอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากดไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้และส่งให้เพื่อนและ Subscribe Channel มีเรื่องมันๆที่อาโนเพื่อนของเราอาสาพาคุณไปชมอีกมากมาย